วัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า Workpoint 6 นาฬิกาตรงนะครับทางหน้าจอช่อง Workpoint กดหมายเลข23และอีกช่องทางหนึ่งรับชมผ่านทาง Facebook Live ที่หน้าแฟนเพจข่าว Workpoint 23นะครับวันนี้ก็วันสิ้นเดือนนะครับแน่นอนต้องพบกับเขาคนนี้ครับคุณริวจิตสัมผัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับครับวันนี้ก็มาตามนัดเลยนะใช่ก่อนหวยออก1วันนะครับเจอคุณริวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข่าวที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางสังคมนะครับหลากหลายข่าวครับพี่ริวครับวันนี้ก็เดี๋ยวให้พี่ริวเนี่ยฟังแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังด้วยว่าแต่ละข่าวเนี่ยมีมุมมองยังไงบ้างได้ครับนะครับผมเริ่มเนี่ยไปดูที่จังหวัดสตูลกันนะครับเขาบอกว่ามันมีเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับทางโค้งที่เฮียนครับเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของตัวตายตัวแทนแต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านเองก็แห่กันไปฮะเพื่อจะไปขอโชคขอลาภจากทางโค้งที่ว่านี้ครับนี่มีศาลตั้งอยู่ด้วยนะครับคือเขาไปขอโชคขอลาภนะฮะครับนี่โอ้โหนี่เป็นป่าค่อนข้างจะทึบนะฮะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีศาลเพียงตามีศาลพระภูมิเนี่ยตั้งอยู่ริมทางนะครับจุดนี้อยู่ที่เขาเรียกว่าศาลทวดงูอยู่ติดกับถนนสายละงูทุ่งว่าครับอยู่อำเภอละงูจังหวัดสตูลครับเป็นทางโค้งฮะคุณผู้ชมฮะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าศาลทวดงูเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าทวดงูเพราะมีรูปปั้นเหมือนงูสีขาวกำลังแผ่แม่เบี้ยแล้วก็ที่หน้าศาลก็มีเครื่องเส้นไหว้ส่วนใหญ่เป็นน้ำแดงมีการจุดประทัดนี่มีการจุดประทัดลักษณะเป็นประทัดที่เขาไปจุดแก้บนแล้วก็มีหางประทัดเนี่ยปรากฏให้เห็นตัวเลขนี่มีครับรูปปั้นงูด้วยพี่ริวใช่ครับน้ำแดงครับงูชอบกินน้ำแดงเหรอสงสัยอยู่ว่าทำไมงูต้องกินน้ำแดงนะครับผมแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับทางโค้งเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีจากลักษณะทางของถนนเนี่ยจะมีความตรงมาก่อนแล้วก็มีการโค้งนะครับโค้งค่อนข้างน่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักธรรมชาติแล้วคนที่ไม่ชินทางแล้วก็ขับขี่มาอย่างรวดเร็วเพราะว่าทางตรงพอเจอโค้งที่สาดโค้งมากๆมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้สูงครับเพราะฉะนั้นริวยังไม่มองเรื่องตัวตายตัวแทนแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมเลิกคิดนะฮะว่ามีการที่เป็นตัวตายตัวแทนค่ะอย่างนั้นคนเราถ้าให้คนอื่นตายแทนเพื่อให้ตัวเองไปเกิดใหม่เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าทำบุญหรือทำบาปครับแล้วถ้าทำบาปถ้าแปลว่าบาปแล้วเขาจะไปเกิดใหม่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะครับเรื่องตัวตายตัวแทนไม่มีมีแต่ว่ากรรมใครกรรมมันคือขับรถประมาทเกิดอุบัติเหตุตายได้เสมอนะครับมันไม่มีหรอกครับที่แบบผีตัวนึงมารอโบกเพื่อให้คนมาตายแทนแล้วฉันจะได้ไปเกิดใหม่อย่างนี้เรียกว่าทำกรรมชั่วจะไปเกิดใหม่ได้ยังไงโอ้เป็นเหตุเป็นผลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราเรื่องนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎแห่งกรรมนะฮะมันมีหน้าที่ของมันคือคุณขับรถเร็วเพราะกรรมคือการกระทำกฎของการขับรถเร็วก็คือชีวิตเสี่ยงอุบัติเหตุแน่นอนนะฮะเอะอะก็อย่าไปยกโทษให้ศาลงูเขาก็อยู่เฉยๆน้ำแดงที่ว่ายอยู่ยังไม่หายเลยนี่นะฮะเขาบอกผู้สื่อข่าวบอกว่ามีกล้วยด่างอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ยังไม่หายเหมือนกันไม่มีคนกล้าขโมยไปเพราะคนไทยมีความเชื่ออยู่แล้วครับอะไรที่อยู่แถวศาลเนี่ยไม่กล้าไปขโมยหรอกนะฮะต่อให้ตั้งไว้ยังไงเขาก็ไม่กล้านะครับมีกล้วยด่างขนาดช่วงนี้กำลังฮิตฮิตราคากำลังดีเนี่ยยังไม่กล้าขโมยเลยแต่ไม่แน่นะหลังจากวันนี้ออกข่าวไปอาจจะหายก็ได้นะฮะเพราะว่าแรกๆอาจจะไม่รู้นะตอนนี้ดูก่อนว่าพันไหนมีราคาหรือเปล่านะครับมีชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเดิมทีตรงนี้เนี่ยเคยเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะทางสัตว์ป่าเดินผ่านมีทั้งเสือทั้งงูตัวใหญ่นะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีคนเคยเห็นงูเนี่ยตัวเท่าน่องเลยครับเดี๋ยวลองฟังชาวบ้านหน่อยฮะตัวเปียกแบบหนาขึ้นใหญ่ประมาณห้องตัวใหญ่มากเลยใหญ่ก็หลังจากนั้นก็เป็นพวกอะไรครับถนนทางเนี่ยก็ยังไม่พัฒนาแบบนี้นะบนป่าก็มีคนจิ้วอยู่บ่อยข้ามไปข้ามมาแล้วก็มีคนเฒ่าคนแก่เข้าสวนไปเจอบ้างกรีดยางแล้วก็ไปเจออะไรบ้างเขาให้โชคให้ลาภไหมคะที่ตรงนี้คือให้โชคให้ลาบอย่างคนที่
นี่นะครับครับเจองูบ่อยปิดท้ายขอดูภาพนี้หน่อยครับเลขหางประทัดที่ผู้สื่อข่าวไปส่องมานี่15628ครับกำลังจะบอกว่างูเนี่ยเขาเลื้อยเป็นตัว S นะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะของเลข8นะครับผมซึ่งผมจดไว้ในตารางแล้วเดี๋ยวสรุปให้คุณผู้ชมแล้วกันนะครับนะฮะ8ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับส่วนข่าวนี้พี่ลิวฮะครับพี่จงฮะพี่หยกครับครับเกิดขึ้นอยู่ที่บ้านผมนะครับผมก็เลยบอกว่าให้ส่งข่าวให้หน่อยนะครับอยู่ที่สุรินทร์มีชาวบ้านโทรมาหาผมบอกว่าเจอแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเจอแล้วถามว่าเห็นอะไร6ขา6นม2หาง3หำและก็2ลำสองสะดือนี่ชาวบ้านบอกผมแบบนี้ภาษาชาวบ้านบอกแบบนี้ครับผมก็บอกว่ามันคืออะไรบอกว่าเอ้าวัวเอ้าวัวเอ้าวัวก็วัวเอาภาพมาดูหน่อยนี่นะฮะวัวนี่นะครับอยู่ที่บ้านสร้างแก้วอยู่ที่สนมจังหวัดสุรินทร์นี่เขารอดเขามีชีวิตอยู่ด้วยมีชีวิตอยู่ฮะคือปกติถ้าอันนี้คือโตแล้วไงครับคือปกติถ้าออกจากท้องแม่มาเนี่ยมักจะตายในเวลาที่ไม่นานหลังจากออกลูกมานะแต่ว่าเจ้าวัวตัวเนี้ยนะครับอย่างที่บอกว่ามี6ขามีนม6เต้ามี2หางมี3ไข่มี2อวัยวะเพศมี2สะดือเออนี่แล้วก็เป็นตัวเมียด้วยพี่ลิวครับลูกนี่เป็นตัวเมียนะฮะเจ้าของวัวแล้วก็ชาวบ้านเออนี่เห็นเลยเขาทำพิธีเรียกขวัญลูกวัวแม่วัวครับนะครับเจ้าของวัวเนี่ยมีความเชื่อนะฮะมีความเชื่อก็เลยดำขัน5ขัน8เนี่ยทูบเทียนแล้วก็สายสินขึงรอบแม่วัวเพื่อจะเรียกขวัญนะครับหลังจากทำพิธีเสร็จนี่เห็นไหมผูกข้อต่อแขนใช่ไหมฮะนี่ชาวบ้านชาวช่องมาผูกข้อต่อแขนเจ้าของวัวเรียกขวัญ นะครับนี่นำสายสินมาผูกคนไม่พอฮะไปผูกขวัญวัวด้วยนะครับนี่ขอให้มีโชคว่าอย่างนั้นแล้วก็ชาวบ้านเชื่อว่าที่เป็นแบบนี้นะมีโชคแน่ๆ นะฮะทีนี้คุณยายอนัญญานะครับซึ่งก็ไปร่วมพิธีเรียกขวัญสู่ขวัญนี่ที่ว่าเนี่ยนะได้ตัวเลขมานี่คุณยายเกี่ยวข้องกับอะไรไม่รู้แต่ว่าเอากระดาษมาเอากระดาษมาอีหล่าว่าจังสั้นเดี๋ยวยายสิเขียนตัวเลขให้นี่คุณยายครับเพียบเลยโอ้โหเพียบเลยพี่ลิวนี่เอาไงทีเนี้ยตัวเลขนี่มาจากที่ได้จากลูกวัวแน่ๆนะครับอย่างเช่น634นะฮะก็6มีนม6ใช่ไหมฮะมี2หางจริงๆ นมไม่6นมอยู่กับตัวหมายถึง6เต้าครับนะครับเลขที่ผมเห็นมี634 669 322 263 229 269ล้วนแล้วแต่มาจากลูกวัวที่มีการคลอดออกมาแบบผิดปกติต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะยีนและโครโมโซมเนี่ยมันสามารถทำให้สัตว์หรือมนุษย์ก็ตามเกิดมาเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรที่ผิดปกติในร่างกายเนี่ยมันทำให้เกิดมามีลักษณะแบบนี้ได้นะครับผมแต่ที่น่าแปลกใจคือเขายังมีชีวิตอยู่เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากข่าวเนี่ยถ้ามีสัตว์ที่เกิดออกมาแบบผิดปกติส่วนใหญ่จะอยู่ได้ไม่นานนะครับอันนี้รอดคำว่ารอดชีวิตเนี่ยคนจีนเนี่ยถือว่าให้นับหนึ่งนะครับผมนับหนึ่งเหมือนเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่คือนับหนึ่งเพราะนั้นผมเลยให้1มาอยู่ในตัวเลขนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้คุณผู้ชมอีกทีหนึ่งเมื่อกี้มี8แล้วนะมี1นะฮะครับผมมาต่อกันเลยค่ะนครปฐมนี่เขาไปกราบไหว้เท้าหิรัญพนาศูนย์ค่ะครับผมเท้าหิรัญพนาศูนย์ก็คือทางชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อเรื่องว่าช่วยเรื่องปกปักรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยและให้โชคลาภด้วยแล้วเขามีวิธีในการขอโชคขอลาภจากเท้าหิรัญพนาศูนย์ด้วยวิธีที่หลายคนคงอาจจะไม่เคยได้ยินว่ามีวิธีแบบนี้ด้วยนะคะครับเท้าปู่หิรัญพนาศูนย์หรือเท้าหิรัญฮูเทพศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมวิธีการค่ะพี่ริวพี่โจงพี่แป๊ะคุณผู้ชมที่เขาจะไปขอโชคขอลาบคือยังไงฮะพอเขากราบไหว้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะเอาธนบัตรจะ20ก็ได้50ก็ได้100นึงก็ได้แต่ต้องใช้2ใบครับ2ใบนะคะพับเสร็จแล้วใส่เข้าไปในมือปู่ครับใส่เข้าไปในมือหลังจากนั้นอธิษฐานขอพรค่ะครับพอขอพรเสร็จแล้วอยากได้อะไรก็แล้วแต่ดึงธนบัตรออกมา1ใบใส่ไป2ดึงมา1นะคะ
แล้วเอา1ใบนั้นใส่ถุงหรือใส่กระเป๋าเลยครับแล้วก็ไปดูว่าเลขในธนบัตรเนี่ยที่ดึงกลับมาเนี่ยเลขอะไรโอ้อันนี้เป็นความเชื่อคล้ายๆกับชาวเมียนมานะฮะที่เขาสักการะเทพทันใจจะเห็นมีรูปปั้นอยู่ข้างๆคือเทพทันใจด้วยนะฮะนะหรือว่าเรียกว่าโบโบจีนะครับผมเทพทันใจเนี่ยคนเมียนมามีความเชื่อว่าถ้าเราธนบัตร2ใบนะครับม้วนใบหนึ่งเนี่ยเสียบไว้ในมือนะครับใบหนึ่งคือการทำบุญอีกใบหนึ่งเนี่ยเอากลับบ้านเสี่ยงโชคแล้วก็เขาก็จะดูเลขที่อยู่หางหางบัตรก็เลขหางธนบัตรนะครับว่าเป็นเลขท้ายอะไรเขาก็จะเอาตรงนั้นน่ะไปลุ้นโชคกันนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามีความเชื่อมีเทพเจ้ามีสิ่งที่มองไม่เห็นพี่ริวเลยให้เลข7เลข7ยังมานะครับผมนะฮะครับข่าวนี้เลข7ข่าวเมื่อสักครู่พี่ริวให้1ไว้อ่ะเดี๋ยวมาสรุปอีกทีนะครับเดี๋ยวมาสรุปให้อีกทีนึงนะฮะครับครับไปที่มุกดาหารบ้างที่บ้านของลุงพลป้าแตนแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่นะอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนครับคือชาวบ้านเขาไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปหาลุงพลป้าแตนอ้าวแต่ไปที่ข้างๆบ้านลุงพลซึ่งมีการสร้างองค์พญานาคที่ประดิษฐานอยู่ข้างบ้านลุงพลก็คือองค์ปู่ปาริจิตนะครับคือไปขอโชคขอลาภเนี่ยนะครับมีบ้านกกอกนะฮะที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนี่นะครับคือไปเนี่ยลุงพลไม่อยู่บ้านเมื่อวานนี้ลุงพลไปนครปฐมไม่อยู่บ้านแต่ว่าทางคณะแฟนคลับบอกว่าไม่ได้มาเยี่ยมคือไม่ได้มาเยี่ยมลุงพลโดยตรงแต่จะมานี่เป้าหมายจริงๆมาตรงนี้องค์พญานาคที่ประดิษฐานอยู่ข้างบ้านและได้มีการจุดธูปบูชาขอโชคขอพรนะครับจากองค์ปู่ปาริจิตนคราชนะครับแล้วเขาบอกว่าปรากฏให้เห็นด้วยคุณผู้ชมฮะเป็นตัวเลขนะครับเรียงลงจากบนลงล่างนี่ไงนี่ไงนี่ไง2 4 3ครับเลขบนนี่บางคนดูบอกเอ้าพี่ริวครับตรงโค้งๆมันหายไปมันดูเหมือนเลข7กลับหัวเหมือนกันเนาะครับผมก็เป็น7ก็ได้ไงนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์นี้น่าสนใจคือเรื่องราวข่าวของลุงพลกับป้าแตนเนี่ยคือเรื่องราวของการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ยังหาสาเหตุไม่ได้เพราะฉะนั้นเลขนี้เกี่ยวกับความตายผมเลยต้องให้มี4เข้ามานะครับซึ่งตรงกับในทูปนะ4 3คือเรียกหาครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้น4อยู่ในเลขนี้ด้วยนะครับผมแต่แปลกใจว่าตรงนี้เขาให้สร้างได้แล้วใช่มั้ยฮะก็มีทางเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินคดีอยู่ก็กำลังสู้คดีกันอยู่ครับมีเลข4เลขหนึ่งนะฮะครับครับผมมาที่จังหวัดอ่างทองกันหน่อยอดีตดารานะครับนักแสดงตลกนะครับคุณราตรีวิทยวัฒน์ใช่ไหมคุณแตนราตรีนะครับก็เคลื่อนไหวอีกแล้วนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จ้างวงกลองยาวเนี่ยไปรำไปแสดงบวงสรวงแม่แก้วเรือนทองนะครับเขาก็บอกว่าโชคดีมาเมื่อวานนี้เธอก็จ้างวงกลองยาวไปอีกฮะ wow. นี่บวงสรวงเจ้าแม่เรือแม่แก้วเรือนทองอยู่ที่อ่างทองนะครับนี่นะฮะก็พร้อมกับชาวบ้านนะฮะเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับจะได้เห็นวงกลองยาวนะฮะทีนี้เขาก็บอกว่าแม่แก้วเรือนทองก็คือต้นตะเคียนในห้องกระจกติดแอร์นะครับก็จะเป็นนี่มาแล้วกลองยาวนะครับก็สนุกสนานกันมากเลยก็เขาบอกว่าเนี่ยแม่แก้วเรือนทองเป็นต้นตะเคียนอยู่ในห้องแอร์และก็แต่เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านที่อ่างทองโดยเฉพาะวันก่อนหวยออกเนี่ยก็จะมักจะแวะเวียนไปกราบไหว้นะครับขอโชคขอลาภว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าต้นตะเคียนต้นนี้นี่เขาบอกว่าลำต้นเนี่ยประมาณสักเมตรกับอีก75เซนความยาวก็12เมตร50เซนอายุก็100ปีตลอดต้นจดปลายนะครับชาวบ้านก็นำแผ่นทองเนี่ยไปปิดเลยฮะนะครับพี่ริวฮะการเอาทองไปติดไปปิดเนี่ยต้นตะเคียนแบบเนี้ยนะครับมันสื่อให้เห็นอะไรครับพี่ริวฮะสื่อให้เห็นเรื่องความเชื่อครับ ผมมองว่าเป็นความเชื่อว่าคนไทยพอเรามีความเคารพศรัทธาอะไรใช่มั้ยครับเมื่อพอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาตอบสนองหรือดลบันดาลในสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยเขาก็จะนำทองคำเปลวเนี่ยไปติดกันนะครับผมแล้วก็บางคนพอติดแล้วก็หวังว่าขณะที่ถูเนี่ยก็จะเห็นเลขปรากฏขึ้น หรือไม่ก็จะเอาความยาวของไม้นะครับมาเป็นตัวเลขในการที่เขาจะเสี่ยงโชคแต่นี่คือต้องใช้ความยาวความกว้างแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้แปะทองจนน่าจะถูไม่ได้แล้วเนาะยาวเลยแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีอีกจุดหนึ่งฮะอยู่ที่อ่างน้ำมนต์ฮะพี่ลิวฮะนะครับเนี่ย
แปะแผ่นทองเสร็จเขาก็จะไปสังเกตที่อ่างน้ำมนต์ที่อยู่ใกล้ๆนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นนะฮะนี่พี่ริวลองดูสิฮะว่าพี่ริวเห็นอะไรยังไงที่เห็นในภาพตอนนี้ยังเห็นเป็นน้ำเทียนหยดอยู่นะครับ แต่ถ้าในข่าวเนี่ยถ้าในข่าวเขาบอกว่าบางคนเนี่ยตีเป็นตัวเลข195ครับบางคนก็ตีตัวเลขเป็น71นะครับดูยังไงผมยังดูไม่ออกเลยแล้วก็25นะครับครับดูยังไงให้เป็น2ฮะเอาว่าพี่ริวเห็นเป็นยังไงดีกว่าอ่ะถ้าริวเห็นนะริวเอาจากความหมายของที่พี่แป๊ะถามก่อนว่าทำไมต้อทองไปติดครับไปติดไม้เพราะฉะนั้นในธาตุของธรรมชาติจะมีอยู่5อย่างดินน้ำลมไฟนะครับหรือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุทองค่ะซึ่งไม้ทองเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยผมให้เป็น5อ๋อฮะนะครับผมเพราะนั้น5อยู่ในประเด็นของตัวเลขซึ่งก็ไปตรงกับ195หรือ25ที่ปรากฏอยู่ในน้ำตาเทียนแต่ผมไม่รู้ว่าเขาดูยังไงว่าเป็น5นะฮะครับครับเพ่งเนี่ยอันนี้เราดูไม่ออกจริงๆดูยากดูยากดูยากต้องตีความเยอะเลยเนี่ยเหมือนฤาษีกำลังโยนพ่นอะไรสักอย่างนึงนั่นไงพี่แป๊ะไปอย่างนี้เรียบร้อยเลยงานนี้นะครับผมนะฮะค่ะมาต่อกันอีกที่หนึ่งนะคะเจ้าสัวสำเภาทองวัดใหม่40,000ที่ดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะคทุกงวดทุกรอบเดือนละ2รอบนะคะคนก็จะไปกันที่นี่นะคะเขาก็จะไปไหว้สักการะเจ้าสัวสำเภาทองกันแล้วหลังจากนั้นก็ดูอ่างน้ำมนต์เช่นเดียวกันนะคะบรรยากาศก็คึกคักค่ะเพราะว่าวัดเขาก็เปิดให้เข้าขอพรสักการะข้างในได้แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะถึงวันที่1วันที่16เนี่ยทางวัดเขาจะจัดให้เจ้าพิธีที่เป็นลูกศิษย์ของวัดเนี่ยทำการจรดตัวเลขแดง6ตัวครับเขาเรียกว่าโสรสรตะเป็นพิธีกรรมโบราณลงในอ่างน้ำมนต์พญามังกรที่อยู่ด้านหน้าเจ้าสัวเลยค่ะครับนี่ค่ะโอ้โหแล้วก็ปรากฏออกมาเป็นแบบนี้เลยพี่ริวอันนี้ชัดกว่าเมื่อกี้หรือเปล่าจรดแบบจงใจเขียนนะฮะปากชัดเลยตัวเลขอยู่ในอ่างมีทั้ง1มีทั้ง4มีทั้ง5มีทั้ง6ครับแล้วก็มี9 7และ8ครับโอ้เกือบจะครบแล้วล่ะค่ะครับนี่แหละค่ะก็น่าจะออกแหละพอเกือบครบแล้วพี่หยกซึ่งที่นี่เวลาเขาไปนะคะเขาจะเอาแก้วแหวนสร้อยทองน้ำแดงของเล่นป๋องแป๋งอ่ะไอ้ป๋องแป๋งที่มันบิดๆแล้วก็จะเสียงป้องแป้งป้องแป้งใช่ไหมคะแล้วก็น้ำอัดลมรวมไปถึงประทัดด้วยนะคะมีหางประทัดด้วยเมื่อวานนี้ที่เขาไปส่องกันนะคะประทัดที่เขาส่องกันตอนที่จุดเสร็จแล้วเนี่ยนี่ไงสองแปดสี่หกหนึ่งยังอยู่ในเลขที่เราพูดคุยกันหมดเลยนะค่ะครับผมนะฮะแต่ผมสงสัยอ่ะเจ้าทุกที่ต้องกินน้ำแดงใช่ไหมสมเหมือนกันจะต้องถามพี่ริวสิคือยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ปะเปลี่ยนเป็นอะไรฮะเดี๋ยวนี้ท่านอาจจะอยากกินแบบอะไรนะขนมรุ่นใหม่ๆมั่งนะฮะชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนแนวบ้างดีไหมอันนั้นหวานกว่าน้ำแดงอีกนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นที่สีแดงหรือเปล่าพี่ริวใช่เพราะว่าจริงๆแล้วที่มาของน้ำแดงก็คือความเชื่อว่าสีแดงเป็นสีมงคลเพราะนั้นเขาก็เลยนิยมนำมาไหว้กันนั่นเองนะครับเอาละครับก็ทวนยังไม่ครบฮะยังไม่ครบจะฟังสรุปเนี่ยเราจะครบไม่ได้ข่าวเช้าเราวันนี้คุณผู้ชมบอกพูดเลขมาเยอะมากเลยสรุปจะให้ฉันเอาอะไรดีนะครับผมอ่ะอันนี้ฟังดีๆจดได้จดนะฮะแอบถ่ายรูปของพี่ริวจดได้จดนะครับผมนะ5 9 7 8 4นะครับแล้วก็ที่สรุปออกจากข่าวเมื่อกี้นะครับมี26กับ61อย่าลืมนะครับ6เป็น9ก็ได้1เป็น7ก็ได้นะครับผมค่ะครับครับทันไหมคุณผู้ชมเราบอกเท่านี้แล้วกันนะครับฟังทันหรือเปล่าครับแต่ว่าพี่ริวก็จะสรุปให้อันนี้เป็นสรุปปรากฏการณ์ของสังคมที่เกิดขึ้นในรอบนี้นะคะใช่ครับแต่คุณผู้ชมจำไว้นะครับว่าไม่มีเรื่องของตัวตายตัวแทนนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับไม่มีใครทำบาปให้คนอื่นตายเพื่อให้ตัวเองได้ไปอยู่ในที่ตรงนั้นค่ะสิ่งสำคัญที่สุดที่ควรโทษจากในข่าววันนี้ที่เราได้คุยกันเนี่ยคือความประมาทครับทางโค้งทางไม่ชินนะฮะเราขับรถไม่ชินทางหรือต่อให้เราแม่นทางก็ตามแต่อย่าลืมว่าสภาพอากาศล้วนมีผลต่อการขับขี่โดยทั้งสิ้นโดยเฉพาะเวลาที่ฝนตกลงอ่อนๆเนี่ยคราบน้ำมันที่อยู่บนพื้นจะมีผลต่อการพยุงของรถเป็นอย่างสูงค่ะเพราะฉะนั้นขับรถไปไหนทุกทางโค้งล้วนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้
อย่าให้ทางโค้งเหล่านั้นต้องกลายเป็นทางโค้งที่เหี้ยนเลยครับอยู่อย่าอยู่บนความประมาทเท่านั้นก็พอแล้วนะครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ริวจิตสัมผัสครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ริวค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับพี่ริวใหม่นะครับพรุ่งนี้วันสำคัญด้วยนะฮะขอให้เป็นเศรษฐีครับครับผมเอาละครับ